สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั่วโลกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่13กันยายนพุทธศักราช2560ค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาและทาง facebook.com/bunkidnews ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวพนองกรข่าวสารจากศูนย์ต่างๆรวมทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากทุกท่านค่ะมาเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะยังคงสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะพุทธศาสนิกชนยังคงเดินทางมาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ133ปีในวันที่10ตุลาคมนี้โดยทุกท่านต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือสวดให้ครบ180,180,180จบโดยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้สละชีวิตปฏิบัติธรรมถึง2คราจนเข้าถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้วได้มุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายตลอดชีวิตของท่านถือเป็นตัวอย่างของพระภิกษุผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเป็นพระนักปฏิบัติธรรมและเป็นพระนักพัฒนาเป็นจอมทัพธรรมผู้นำในการสร้างบารมีเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมโดยท่านตั้งความปรารถนาจะค้นคว้าวิชาธรรมกายไปให้ถึงที่สุดให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเอาชนะให้ได้เด็ดขาดด้วยเหตุนี้ลูกศิษย์หลานศิษย์ทั่วโลกจึงได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อน้อมบูชาธรรมท่านจึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน180,180,180จบค่ะทางด้านของธุดงค์คสถานชลบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าภาคตะวันออกเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาครั้งที่1ค่ะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าภาคตะวันออกเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาครั้งที่1ณธุดงคสถานชลบุรีอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตทวีพรหมเทโวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหัวหน้าศูนย์ประสานงานสาขาภายในประเทศเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีกัลยาณมิตรประดิษฐ์ชูติรัตน์ประธานกรรมการบริษัทสยามไมโครซอฟท์เทคจำกัดและบริษัทเพรสิเดนต์คอนแทคเตอร์จำกัดเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าป่าลอดซุ้มหลวงพ่อหยกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและในโอกาสนี้คุณธานีเกียรติพิพัฒน์กุลรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบังได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานก่อนที่พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลท่านประธานสงฆ์จะได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นเป็นพิธีสักการะองค์หลวงพ่อหยกโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปิดทององค์หลวงพ่อหยกในส่วนของผู้แทนกล่าวคำถวายสักการะหลวงพ่อหยกได้แก่กัลยาณมิตรประดิษฐ์ชุติรัตน์และกัลยาณมิตรรื่นท้วมรอดด้านกัลยาณมิตรอรุณจันเดชและกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าไตรและกล่าวคำถวายทยธรรมกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์กล่าวคำถวายยานพาหนะกล่าวคำถวายทิพยบุพพามาลาและกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะประธานเอกและประธานรองจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้พระมหานัทมณิสุขโข
ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชลบุรีได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมในเรื่องของทอดผ้าป่าภาคตะวันออกทั้งหมด8จังหวัดด้วยกันซึ่งศูนย์ธุดงค์คสถานจังหวัดชลบุรีก็ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งถือว่ามีเหล่ากัลยาณมิตรเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้มากมายนะครับผมเองก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นพี่น้องกัลยาณมิตรทั้งหลายนะครับได้มาร่วมสั่งสมบุญกันณที่นี้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมเพราะว่าเป็นสถานที่ถึงกลางของภาคตะวันออกด้วยแล้วก็เป็นก้าวแรกนะครับที่จะทำให้ในแต่ละภาคให้มีการรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะสร้างพลังที่เข้มแข็งของสาธุชนในเรื่องของความรักในพระพุทธศาสนานะครับดีใจและปลื้มใจมากนะคะที่เห็นประธานศูนย์สาขา102ศูนย์สาขามารวมกันที่นี่และมีสาธุชน8จังหวัดของภาคตะวันออกมารวมกันที่นี่เป็นจำนวนมากตั้งแต่เริ่มศูนย์มาก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้นมาเรื่อยๆเราดีใจได้มีส่วนในบุญในครั้งนี้เพราะว่าปัจจัยที่เราหามาโดยยากมาสร้างตรงนี้แล้วเราเห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างนี้เราดีใจและปลื้มใจมากค่ะก็วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวมานะคะเป็นต้มยำทะเลนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงนะคะเรามีก๋วยเตี๋ยวมา3อย่าง3ชนิดเรามาตั้งแต่วันที่7นะคะวันที่7วันที่8วันที่9บอกไม่ถูกเลยว่าปื้มขนาดไหนปื้มมากเพราะอะไรไหมว่าเราไม่ได้เลี้ยงพักแค่จังหวัดเดียวเราเลี้ยงพักทั้งภาคตะวันออกปื้มจนแบบโอยมันหายเหนื่อยนะเห็นแล้วสาธุชนก็มาทานเยอะพระบอกว่าโยมขอบั้นหน่อยนะมันแบบมันแซ่บอ่ะบุญวันนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะไหลฟ้าครอบนะคะเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแล้วอย่างที่เรามารอดซุ้มของลุงพ่อพ่อหยกเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆจริงๆค่ะพูดแล้วขนลุกมากเลยเพราะว่าปลื้มจริงๆเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนนะคะได้ร่วมกันสวดมนต์และศึกษาพระธรรมตามโครงการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในจังหวัดลำพูนค่ะณหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนและคณะกรรมการโครงการทำดีเพื่อพ่อจังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่วัดสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจังหวัดลำพูนประจำปี2560โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวีรชัยผู้เพียงใจผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โดยเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่วัดที่เข้าร่วมโครงการและผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการสำหรับการจัดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเป็น1ใน5กิจกรรมของโครงการทำดีเพื่อพ่อซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนและสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆและนักเรียนจากสถานศึกษาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2560มีวัดเข้าร่วมโครงการ170วัดและสถานศึกษา146แห่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,600 คนรูปซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันสวดมนต์และศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปด้านกัลยาณมิตรในอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้รวมตัวการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรรวม48จบค่ะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาคณะกัลยาณมิตรอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกได้รวมตัวกันเพื่อจัดปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรโดยพระอาจารย์ชายยานวิโรพร้อมด้วยพระอัธวิทย์สุทธิพโลเมตตานำสวดมนต์ในครั้งนี้รวม48จบและในโอกาสนี้พ
ระอาจารย์ยังได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านได้เปิดบ้านของตนเองให้เป็นบ้านกัลยาณมิตรพร้อมเชิญชวนให้เพื่อนกัลยาณมิตรมาร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เพราะการเปิดบ้านกัลยาณมิตรนั้นจะส่งผลให้ทั้งเจ้าของบ้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบเจอแต่สิ่งดีๆและสิ่งที่เป็นมงคลค่ะด้านอาจารย์เพชรรัตน์พุทธสุชาได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร2ชั้นเรียนรวม100จบซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์เพราะถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยและจากการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้น้องๆต่างกล่าวว่าเมื่อสวดแล้วจิตใจสงบและนิ่งมากขึ้นเวลาอ่านหนังสือก็มีสมาธิพร้อมทั้งเชิญชวนเพื่อนๆทุกโรงเรียนทั่วประเทศได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะชุมชนสันติสุขเบตงนะคะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในวาระครบรอบ17ปีคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบ17ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายชุมชนสันติสุขเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานำโดยกัลยาณมิตรวันวิสาแซ่ฟุ้งพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรรวม50จบณห้องปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขเบตงเพื่อเป็นการบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนกยุงนอกจากนี้ชุมชนสันติสุขเบตงยังได้ร่วมกันทำความสะอาดเสนาสนะตามหลักยูจิไฟส์ความดีสากลณวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดที่มีองค์พระธรรมกายมงคลปยุรเกสานนท์สุพิธานหรือองค์พระธรรมกายฐานบัวเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเบตงและพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่แกะสลักด้วยหินอ่อนอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์มีภาพบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศหมายทุกท่านได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญแบบพร้อมกันค่ะโดยที่องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอซ์แลนด์นะคะได้จัดประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช2560ด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญในวันอาทิตย์ติดตามรายละเอียดได้ในเวอร์นิวส์ค่ะเมื่อวันอังคารที่12กันยายนที่ผ่านมาวัดมหาธาตุคิมบรอนลีได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช2560องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอซ์แลนด์โดยมีพระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธานการประชุมและภายในงานได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยภายในงานมีคณะที่ปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตในสหราชอาณาจักรและไอซ์แลนด์เข้าร่วมการประชุมกว่า100รูปโดยคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายในสหราชอาณาจักรทั้ง4วัดได้แก่วัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลและวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์เข้าร่วมการประชุมซึ่งในโอกาสนี้คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายในสหราชอาณาจักรได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายปานะแด่คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านด้วยด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรคำปานโจ๊กแบ่งบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและให้พรส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์
ในภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรและประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรพัสดาศูนย์ดาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมก่อนที่พระอาจารย์วิพาททันตะจิตโตจะได้แสดงธรรมเรื่องความยากของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่ได้พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและสุดยอดครูบาอาจารย์ดังนั้นให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทมันสั่งสมบุญกุศลอย่าได้ขาดเราจะได้บุญติดตัวไปอย่างเต็มที่เพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจากนั้นทุกท่านได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานที่สวนสาธารณะเซดวิกเคาน์ตี้พาร์คเมืองวิชิต้าด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศและต่างประเทศที่ได้ร่วมการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในโครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมุ่งสู่เป้าหมาย180,181,180จบเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเนื่องในโอกาสวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปไก่เนื้อครบรอบ133ปีในวันที่10ตุลาคมนี้มาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ3จังหวัดนครราชสีมาอันดับ4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ5จังหวัดนครราชสีมา1อันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดขอนแก่นอันดับ8จังหวัดระยองอันดับ9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับ10จังหวัดปทุมธานีส่วน10อันดับของต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับ2วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับ3วัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีอันดับ4วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอันดับ5วัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นอันดับ6วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กอันดับ7วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมอันดับ8วัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับ9วัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์และอันดับ10วัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือกิจกรรมข่าวสารงานบุญที่ทีมข่าวบุญนิวส์นำมาฝากทุกท่านค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ